มดามตวงช่วงอร่อยบอกต่อสนับสนุนโดยเตาแก๊ส Lucky Flame รับประกันวาล์วเปิดปิดแก๊ส5ปีว้าวนี่เคล็ดลับในการคว่ำค่ะท่านผู้ชมค่ะเราเอาจานนี้ประกบไปนี่ค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็พลิกปึ๊บดูหลอดก็ตัดไปหลังจากที่ตัดครบ4ด้านแล้วเราก็จะเผยโฉมนี่สวยงามมาก1 2 3ปึ๊บเสร็จแล้วเอาไปเสิร์ฟอาจารย์เลยดีกว่าค่ะเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะร้อนๆวงทะเลรวมมิตรฝีมืออาจารย์ชูศักดิ์วิษณุคำรณนั่นสิฝีมือคุณด้วยค่ะเป็นไงคะหน้าตามันอาร์ตไหมคะมันสุดยอดเลยมีกรีบบัวลอยด้วยมันเป็นอาหารประณีตไอตกแต่งประณีตที่เราคุยเดี๋ยวกี้ว่าเราไม่ได้กินแค่อาหารอย่างเดียวแค่รสชาติมันนะเรากินความรู้สึกด้วยเนี่ยเรากินอาหารความรู้สึกด้วยจะลองชิมดูว่าเป็นไงอย่าลืมนะว่าเรามีแจ่วนี่มันต้องอย่างนี้นะฮะมาดามเห็นไหมฮะถ้ากินข้าวเหนียวมันต้องอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าคุยเลยนี่คุยคุยนี่แหละครับของแท้นี่ต้องมีเมนูที่จะเซอร์ไพรส์อาจารย์อีกเมนูหนึ่งเอาละอันนี้ค่ะคือกลีบดอกบัวทอดแล้วก็เสิร์ฟกับน้ำพริกมะขามผัดในนี้ก็จะมีกุ้งแห้งมีหอมแดงเกี๊ยวมีพริกทอดนะคะวิธีทานก็คือนี่มันใบบัวใบบัวค่ะกลีบบัวนี่แหละอันนี้นะเกลือนี้ใช่ไหมนี่เลยค่ะทอดค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ใส่นี้ใส่ปากเลยค่ะลองชิมรสดูว่ารสจะเป็นไงโอ้โหอาจารย์ชูศักดิ์ครับเสียงใบบัวทอดกรอบมันช่างงดงามและน่าลิ้มลองเสียจริงๆเลยมาดามครับนอกจากมันจะอร่อยแล้วนะครับผมว่าเสียงของมันดังแล้วมันเพิ่มรสชาติอีกต่างหากนะเสียงมันดังเนี่ยมันแตกมากเลยมันไม่ใช่ดังแบบเรากินถั่วไม่ใช่ไม่ใช่กินถั่วกับยำก็ดังแบบนึงนะใช่ค่ะแต่กินนี้มันดังค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูเซอร์ไพรส์ในรายการ Cooking at Home by Madame ตรงนี้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจหรือก็อยากได้สูตรของเมนูไหนเนี่ยค่ะโหวตเข้ามานะคะที่ Facebook มาดามตวงนะคะก็เสิร์ชหาใน Facebook ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่ามาดามตวงแล้วก็ส่งเข้ามาค่ะเดี๋ยวมาดามตวงจะพร้อม อธิบายสูตรแล้วก็เปิดเผยสูตรให้คุณผู้ชมเลยค่ะโอ้โหเห็นมั้ยฟังเสียงมั้ยเห็นมั้ยเสียงมันเพราะมากใช่ค่ะจ้าค่ะพอมาทานอาหารบ้านตวงเนี่ยตวงก็ต้องตวงนี่ถามเยอะนะก็ตรงสงสัยถามเยอะจนผมแบบอาจารย์มันตึงอ่ะถามว่าร้านอาหารร้านไหนอ่ะเป็นร้านอาหารที่อาจารย์คิดถึงว่าแบบถ้าอยากไปกินนอกบ้านนะฉันจะไปกินร้านเนี้ยร้านอะไรเป็นร้านโปรดของอาจารย์ค่ะมีอยู่ร้านนึงชื่อร้านเลอปลาแดกนี่แหละครับโฉมหน้าร้านเลอปลาแดกที่อาจารย์ภูศักดิ์แนะนำบรรยากาศของร้านสบายสบายและน่านั่งเป็นที่สุดถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับเจ้าของร้านเลอปลาแดกกันเลยดีกว่าเจออาจารย์ครั้งแรกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นคนอุดรก็ไม่รู้แล้วก็คือไม่รู้ว่าเป็นศิลปินก็คือเจอก็อาจารย์ก็มาทานอาหารที่ร้านแล้วท่านก็แบบชอบบรรยากาศท่านก็พูดว่าสมัยก่อนอ่ะเขียนรูปอ่ะท่านเขียนรูปความเป็นบ้านนอกอ่ะเขียนรูปเป็นอีสานนะคะเพราะอาจารย์เป็นคนที่แบบไม่ลืมบ้านเกิดอ่ะเราก็เป็นคนที่มาเปิดร้านเราก็ไม่ต้องการลืมบ้านเกิดเลอประแดกขึ้นไปหนุ่มอุบลสาวอุดรเพื่อให้บอกเขาว่าฉันเนี่ยเป็นคนอุดรนะมีที่มาเมนูที่เวลาคนมาเลอประแดกที่ไม่อยากจะให้พลาดจริงๆก็คือไก่ชะโงนี่นะคะเป็นไก่บ้านทอดเกลือนะคะแต่เราจะทอดกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ตัวเอ็กเซสซอรี่ในจานของไก่เซบงเราเนี่ยก็จะมีใบแดงเฟรนฟรายแล้วก็มีน้ำจิ้มทั้งแจ่วน้ำจิ้มเฟรนฟรายและจันชูก็จะชอบกินไก่แก้มไวแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้มแซ่บเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ตะเพียนคุกคิมะแล้วก็เลอแฮมนัวนะคะแล้วก็ตำส้มทองคำแท้ก็
็คือที่อาจารย์ชูชอบนี่แหละค่ะอาจารย์ชูเนี่ยเป็นศิลปินที่เทิดทูนในหลวงมากแล้วเราก็เป็นคนที่เทิดทูนในหลวงเหมือนกันเราก็จะรักในหลวงนะคะแล้วทีนี้อาจารย์ชูอ่ะท่านก็จะเป็นคนเขียนรูปในหลวงอ่ะมากที่สุดในประเทศไทยที่ท่านเขียนเยอะสุดรูปฟ้าโน้มกิ่งนะคะที่เป็นรูปในหลวงท่านโน้มลงมาพบกับยายจะเป็นรูปนั้นที่คุณยายเป็นตุ้มรอจะดอกบัวเหี่ยวอ่ะรูปนั้นอ่ะอาจารย์ชูแบบภูมิใจมากมันให้อารมณ์ถึงคนจงรักภักดีอ่ะแล้วเราก็เป็นคนไทยคนนึงอ่ะที่จงรักภักดีอ่ะแล้วอาจารย์ชูท่านก็พยายามสร้างเพื่อให้คนลูกหลานเพื่อจะรู้ถึงความจงรักภักดีนะอันนี้เป็นความประทับใจที่ว่าทุกคนคนไทยทุกคนจะตระหนักอาจารย์ชูรักษาสุขภาพด้วยนะคะแต่จะอย่าลืมลูกน้อยนะคะน้อยก็ชอบเหมือนกันค่ะเห็นเมนูของร้านเลอปลาแดกแล้วอดน้ำลายไหลไม่ได้จริงๆรสชาติคงจะแซ่บหลายแซ่บนัวแซ่บอีหลีแซ่บคักๆแซ่บกระดอกระเดี่ยโผู้ชมท่านใดที่มาที่เลอประแดกนะคะอย่าลืมบอกว่ามาจากรายการ Cooking at Home ของบายมาดำตวงนะคะแล้วทางเราเนี่ยจะจัดบิ๊กบาร์เก็ตนะคะจานใหญ่ให้สำหรับสมาชิกของท่านในโต๊ะอาหารจะได้รับประทานกันกับส้มตำอร่อยๆค่ะอาจารย์มีอะไรฝากพี่น้อยไหมคะอยากพูดอะไรแบบฝากไปถึงพี่น้อยไหมน้อยวันนี้พูดถึงเธอกับป๋อมก็ส่วนมากก็ไม่ได้ให้ร้ายอะไรนะก็ชมว่าเธอทำอาหารดีแล้วก็อร่อยแล้วก็เกือบจะว่าอ้วนไปหน่อยตอนนั้นแหละแต่ว่าตอนหลังนี่ฉันจะให้ฉายาเธอว่ามาดอนหน้าน้อยนั่นน้อยนะโอเคขอบใจมากอาหารนั่นแหละฝากแค่นี้เลยจ้ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะโอ้ครับผมที่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านตวงแล้วก็มีเวลาที่เราได้ คุยอะไรสนุกสนานด้วยกันนะคะก็เป็นภูมิความรู้ที่ต้องถือว่ารุ่นพี่ได้ถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆได้เรียนรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีอีกวันหนึ่งวันนี้ตรงมีความสุขมากค่ะเช่นเดียวกันครับแล้วก็ก่อนจะจากไปเนี่ยตรงจะมีของที่ระลึกสำหรับอาจารย์นี่ค่ะอาจารย์ขาคุกกิ้งเฮ้ยนี่ตะกี้เย็นอยู่อ่ะใช่ค่ะหน้าใครคะคุณคุณเนี่ยค่ะก็ของที่ระลึกค่ะในวันที่มีความสุขแล้วก็ทั้งสองคนหวังว่าอาจารย์ก็มีความสุขมีความสุขด้วยครับนะต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุกกิ้ง at home by มาดามตวง